วัสดีครับก็สำหรับวันนี้นะครับหัวข้อก็จะเป็นเรื่อง immutable server หรือ immutable infrastructure ในนี้มีใครยังไม่ได้ทำ continuous integration หรือว่า continuous delivery ไหมครับทำหมดแล้วสุดยอดเหมือนไทยนะครับวันนี้จริงๆผมจะมาแนะนำ practice หนึ่งนะครับมาร์ตินฟลาวเลอร์เคยเขียนเรื่องนี้ไว้เมื่อประมาณปี2013นะครับเรื่อง immutable server นะครับซึ่งมันเป็นคีย์หนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะมันสามารถที่จะ apply ไปใช้จริงๆมันคือหลักการพื้นฐานของการทำ continuous delivery นะครับก็โอเค agenda ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนจะเริ่มนะครับผมขออนุญาตเริ่มจาก capture นิดหนึ่งนะครับว่าตอนที่เราทำ continuous integration กับตอนที่เราทำ continuous delivery เนี่ยมันมี component อะไรบ้างนะครับก็คือปกติเราก็จะมีตัวที่เป็น source control นะครับอย่างที่ Agoda เราใช้ GitHub นะครับเราก็จะเก็บของที่ developer ทำการพัฒนาในแต่ละครั้งเนี่ยไว้ใน GitHub ซึ่งเมื่อ developer แต่ละคนนะครับเขาพัฒนาอะไรเสร็จสักอย่างหนึ่งในบรานช์ของเขาเองนะครับเมื่อเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะคอมมิตนะครับคอมมิตของกลับเข้าไปที่ฟีเจอร์บรานช์นะครับฟีเจอร์บรานช์นี้ทำการโค้ดรีวิวอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเกิด pull request ขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวต่อระหว่างจุดที่ developer นะครับส่งของเข้ามาไปที่ตัว continuous integration นะครับ continuous integration วัตถุประสงค์หลักๆก็คือทำให้มันพังบ่อยๆเราจะได้รู้ว่ามันไม่พังอีกนะครับวัตถุประสงค์ของ continuous integration เรียกง่ายๆก็คือประมาณนั้นสิ่งหนึ่งที่ continuous integration ต้องทำคือมันต้อง build ใช่ไหมครับ build package ออกมานะครับเสร็จแล้ว package นั้นถ้าหากว่ามี unit test ใครที่ใช้ .net ก็ end unit ใช่ไหมครับใครใช้ Java ก็มีอะไรบ้างอะ JUnit ใช่ไหมมี test ng ใช่ไหมครับหลังจากนั้นตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจว่าแล้วเราจะเทสได้ยังไงถ้าแอปพลิเคชันนั้นๆไม่ถูกดีพลอยในกรณียูนิตเทสเนี่ยง่ายมากเพราะว่าทุกอย่างเราสามารถทำการเทสได้ด้วยฟีเจอร์ของไม่ว่าจะเป็น Docker เราอาจจะ install Docker แล้วเราอาจจะ install ฟีเจอร์ของ compiler และตัวเทสเตอร์ลงใน Docker แล้วรันจาก build agent ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ของบางอย่างมันมองไม่เห็นจนกว่าเราจะดีพลอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่น UI test UI test เราจะเทสยังไงใครเขียนมีใครเขียน React แล้วไหมครับReact นี่ง่ายหน่อยใช้ Snapshot Test กับ JS ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ React ล่ะเราใช้ jQuery แบบเก่าๆเลยสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้คือเราจะไม่เห็นของที่เราพัฒนาจนกว่าเราจะ deploy ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ตัว Terraform ที่เรากำลังจะเอามาทำเนี่ยสิ่งแรกที่มันทำก็คือมันเตรียมสิ่งที่เราเรียกว่า Immutable Infrastructure หรือ Immutable Serverเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของมันต่อจากนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับตรงนี้หลังจากที่เทสแพ็กเกจเสร็จแพ็กเกจพร้อมที่จะรีลีสแล้วนะครับผมเชื่อว่าเกือบ 100% เราไม่ค่อยมีใครที่จะแบบอ่ะโอเคอินทิเกรชันเทสผ่านเมิร์จเข้ามาสเตอร์ดีพอยไลฟ์เลยสดมากนะครับก็จริงๆแล้ววัตถุประสงค์นึงอีกอย่างนึงที่เราจำเป็นต้องมีคอนทินิวัสอินทิเกรชันก็คือเพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าของที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันดีพลอยได้แต่ความมั่นใจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของ Coverage Test และความมั่นใจในโปรแกรมเมอร์ของเราว่าเดฟเราเขียนเทสมาดีพอแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับพอได้ของมาปุ๊บเราก็ไปดีพลอยใช่ไหมครับดีพลอยถ้าเกิดใครมี staging อาจจะเอาไปไว้ที่ตัวที่เป็น staging ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มี staging นิยมเทสบน live นะครับออกแนว Sparta นิดนึงก็deploy to live เลยนะครับก็อันนี้เรื่องปกติทีนี้ปัญหาอย่างนึงนะครับอะไรเนี่ยโอเคปัญหาอย่างนึงที่เราเจอบ่อยๆนะครับเมื่อกี้เราเห็นภาพนึงขึ้นมาก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับตรงจุดปลายทางของ live ซึ่งมันอยู่ใน process ที่ปกติแล้ว developer เองก็ไม่ค่อยสนใจนะครับคนที่สนใจคือใครoperation infra ใช่ไหมครับปัญหานี้เป็นปัญหาคลาสสิกมากเราเรียกว่า configuration drift configuration drift เกิดจากอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเรามี base image นะครับเป็น Windows 2012นะครับ vanilla image ตัวหนึ่งนะครับเราเอา image ตัวนี้
ไป provision ขึ้นมาเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์2เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้ง2เครื่องถูก patch apply นะครับมีการ apply patch มีการเปลี่ยน manual configuration บังเอิญ2เครื่องนี้คนทำคนละคนกันนะครับ patch เนี่ย apply ไม่ครบเครื่องนี้หายไปตัวหนึ่ง configuration ระหว่างทางตรงนี้หายไปตัวหนึ่งนะครับลองจินตนาการว่าเมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เรามีอ่ะมันไม่ใช่แค่2เครื่องแต่มันเป็น10เครื่อง100เครื่องถึงแม้เราจะมีการทำ configuration sync นะครับปัญหาของ configuration sync คืออะไรมันก็จะ sync สิ่งที่มันไม่เท่ากันมาด้วยนะครับแล้วเราจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่า instance เนี่ยเมื่อวันที่100มันทำงานได้ถูกต้องอันนี้คือปัญหาข้อที่1 นะครับการ deploy เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทำ PCI DSS จะเข้าใจดีว่า environment ของตัวเครื่องเนี่ยมันมีความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงตัว configuration อะไรต่างๆแล้วเราไม่ถูกไม่สามารถที่จะ track ได้เนี่ยเป็นปัญหาอย่างนึงเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือปัญหาแรกนะครับปัญหานี้นะครับมันถูกแก้ไขด้วยแนวคิดของ immutable server นะครับนั่นก็คือลองนึกภาพนะครับเรามีแพ็กเกจเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมา1แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ถูก apply patch ใช่ไหมครับเมื่อ apply patch ไปแล้วเรา provision เสร็จเรา provide service ต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงจุดนึงนะครับเราอาจจะใช้เครื่องมือเช่น packer นะครับหรือจะใช้ create snapshot ของ OpenStack ก็ได้นะครับ create มันขึ้นมาเป็น server image ตัวใหม่นะครับแล้วเราก็ทำการ provision และ provide service ต่อไปเรื่อยๆนะครับแนวคิดนี้สิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นอย่างนึงนั่นก็คือเราจะเห็นว่าสิ่งที่แนวคิดนี้ต้องการคือ image ของเซิร์ฟเวอร์จะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เรา deploy หรือ provision แล้วหมายความว่าเมื่อมีการ provision แล้วมีการ apply patch หรือมีการ apply configuration แล้วเนี่ยเราควรที่จะเอาตัวเนี้ยกลับไปเป็น base image แล้ว provision ใหม่นะครับแล้วถามว่าถ้าเรา manual configuration เครื่องทุกวันนะครับเราจะ handle กับ instance ที่มีอยู่ใน OpenStack เยอะๆได้ยังไงนะครับซึ่งแนวคิดตัวเนี้ยในมุมของdeveloper อาจจะง่ายแต่ในมุมของ DevOps หรือ infrastructure เนี่ยถ้ามีเครื่อง100เครื่องหรือ 1,000 เครื่องมันไม่ใช่เรื่องสนุกที่เราจะทำให้เครื่องทุกเครื่องเนี่ยมี infrastructure configuration เท่ากันนะครับทีนี้มันมาผนวกกับแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือinfrastructure as code นะครับ infrastructure as code คืออะไรลองมองภาพง่ายๆแบบนี้นะครับเวลาเรา deploy ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เรา deploy มันจะมี configuration อยู่3 level ด้วยกันนั่นก็คือ server resource นะครับ operating system and service นะครับแล้วก็ตัว application configuration เองนะครับในแบบที่เราเรียกว่าเป็น traditional deployment เนี่ยtraditional deployment นะครับ server resource ใครเป็นคนจัดการครับทีม infra ใช่ไหม infrastructure team เป็นคนจัดการเรื่องของ infrastructure manage ไม่ว่าจะเป็นการลงเครื่องเตรียมติดตั้งตัวฮาร์ดแวร์นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้งานนะครับหลังจากนั้นตัว operating system เนี่ยก็อาจจะถูก manage ด้วยทีม operation หรือทีม infra อันนี้ขึ้นอยู่กับในแต่ละทีมนะครับแต่ว่าตัว application configuration เนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาเป็น software manageทีนี้พอมายุคถึงอีกยุคนึงนะครับคือในเมื่อเราขยับขึ้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็น virtualization นะครับหรือ OpenStack ที่เป็น Cloud เองก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่มันเริ่มเปลี่ยนไปก็คือนะครับเมื่อเราฮาร์ดแวร์เข้ามาใช่ไหมครับตัว OpenStack เองอ่ะมันเราสามารถที่จะปล่อยให้ตัว configuration ของใน Level Server Resource กับตัว Operating System เนี่ยอยู่ที่ OpenStack ได้คือถูก manage ด้วย Operation Manage นะครับแต่คำถามก็คือเมื่อเราต้องการที่จะ apply patch เราต้องการจะ apply configuration รวมถึง resource ต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้ยังไงโดยที่เราจะสามารถ track การเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆก็มีการนำเสนอแนวคิดของ infrastructure as code หมายถึงเราใช้โค้ดในการ provisioning ว่า instance ที่เราอยากได้นะครับเราใช้ server resource อะไรบ้าง OS ที่เราอยากได้เราจะ install ยังไงnetwork ที่จะใช้จะใช้ network ชุดไหนนะครับรวมถึง configuration ที่จำเป็นบางอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้ว
ในแนวคิดของ Immutable Infrastructure กับตัว Infrastructure as Code เนี่ยมันคอนฟลิกต์กันอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็คือปกติแล้ว Immutable Infrastructure เนี่ยมีหลักนิยมที่เขาเรียกกันว่าจะไม่มีการแตะในส่วนของ configuration ของ application เลยนะครับเพราะเขาต้องการ state ที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับทีนี้พอเราเอาตรงเนี้ยมาเริ่ม apply นะครับพอเราเริ่มที่จะเอามา apply นะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือในการทำงานของ dev และ op เนี่ยมันจะถูกโยงเข้ามาใน baseline เดียวกันใน workflow เดียวกันจะเห็นว่าสิ่งที่เราพัฒนาเนี่ยมันจะออกมาเป็นอาร์ติแฟกต์คู่นะครับเป็นอาร์ติแฟกต์คู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับเดฟใช่ไหมครับเดฟเมื่อเขียนโปรแกรมเขาก็ develop source develop โปรแกรมนะครับ push ลงมาที่ version control จะใช้ git จะใช้ sub version เอาที่สะดวกนะครับมี process ในการ build และ compile นะครับแล้วก็ test and review ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในส่วนของการทำ continuous integration เมื่อของผ่านแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะ push ตัวแพ็กเกจตัวนี้กลับไปเรียกว่าเป็นArtifact ประเภท Package นะครับแล้วสามารถที่จะเอาตัวนี้ไป deploy ได้ทางฝั่ง Op ทำไงครับเหมือนกันเขาก็จะ develop Infrastructure as Code ขึ้นมาชุดหนึ่งบอกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้ในโปรดักชันโซนอเมริกาเหนือนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วลอง build image ตัวนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมารีวิวตัวเทมเพลตตัวนี้ push ทั้งหมดเก็บไว้ในเวอร์ชันคอนโทรลเมื่อไหร่ที่จะใช้นะครับก็เมื่อผ่านการรีวิวเสร็จแล้วเราก็พุชอาร์ติแฟกต์ตัวนี้เก็บไว้ที่ตัวอาร์ติแฟกทอรี่นะครับเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเป็นอาร์ติแฟกทอรี่ของอินฟราสตรักเจอร์เมื่อไหร่ที่เราจะทำการดีพลอยนะครับเราจะทำการดีพลอย2อย่างด้วยกันนั่นก็คือแอพพลายตัว IAC code กับแอปพลิเคชันเข้าด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่มีการ deploy ของใหม่ขึ้นมานะครับมันจะอยู่ในสเตทที่เป็น immutable server เสมอหมายถึงเซิร์ฟเวอร์จะถูก create เป็น fresh copy ของสิ่งที่เราการันตี 100% ว่า application จะ work ด้วย 100% ในขณะเดียวกัน application ก็จะถูก deploy ด้วยเวอร์ชันที่ถูก test แล้วว่า application นี้ถูก test กับ artifactory คู่นี้ด้วยกันจะทำให้เป็นการการันตีได้ว่า environment ที่จะ deploy จะทำงานถูกต้องเอาเรียกว่าเข้าใกล้ 100% มากที่สุดนะครับอุ้ยทำไมโลโก้หายอ่ะโอเคทีนี้ผมจะแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Terraform นะครับใครเคยได้ยินชื่อบริษัทฮาชิคอร์ปบ้างฮาชิคอร์ปฮาชิคอร์ปคุ้นไหมฮาชิคอร์ปเป็นบริษัทที่ทำเครื่องมือหลายๆตัวนะครับที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำมาทำไมเพราะว่าทำมาแล้วน่าจะขาดทุนนะครับยกตัวอย่างเช่นคอนซูลนะครับคอนซูลใครเคยได้ยินชื่อบ้างไหมเดี๋ยวเราจะมีซีนาริโอที่จะใช้คอนซูลด้วยคอนซูลก็คือตัวที่เป็นเซอร์วิสดิสคัฟเวอรี่แล้วก็เป็นคีย์แวลูสตอร์นะครับแล้วก็วอลก็เป็นคีย์แวลูสตอร์เหมือนกันแต่เป็นคีย์แวลูสตอร์แบบที่เอนคริปชันคนที่เข้าไปจะต้องมีคีย์เท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมักจะใช้เก็บพวกข้อมูลที่เป็นคอนฟิเดนเชียลต่างๆนะครับแพ็กเกอร์แวร์แกรนด์แล้วก็รวมถึงตัวTerraform ตัวนี้จริงๆมี Nomad ด้วยมันจะเยอะเกินไปทีนี้แล้ว Terraform คืออะไรนะครับ Terraform คือถ้าเอาตามนิยามเลยมันก็คือ tool นะครับสำหรับสร้างเปลี่ยนแปลงและทำ versioning infrastructure ถ้ามองในอีกมุมนึงเอาแบบง่ายๆมันคือ GitHub ของเซิร์ฟเวอร์นึกออกไหมครับมันคือ GitHub ของเซิร์ฟเวอร์เราอยากได้เซิร์ฟเวอร์ยังไงเรา versioning มันยังไงเราสามารถที่จะ roll back ได้ด้วยเราเคยเห็นเซิร์ฟเวอร์ที่โลแบ็กทั้งสแต็กนะครับทีนี้วิธีการทำงานกับตัว Terraform เนี่ยจริงๆมันไม่ยากเลยค่อนข้างง่ายด้วยถ้าเปรียบเทียบกันนะครับ Terraform เท่ากับอะไร Terraform เท่ากับ Cloud Formation ของ AWS Terraform เท่ากับ OpenStack Orchestration หรือว่า Heap Template นะครับ Terraform เนี่ยเท่ากับ ARM Template ของ Azure นะครับตัว Terraform เองนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่างแรกระบุก่อนว่าเราจะใช้ Cloud Provider อะไรบ้างนะครับตัว Terraform เองมันเป็นตัวที่เป็น Transpy คือมันจะแปลง Configuration จาก Provider หนึ่งไปเป็นอีก Provider หนึ่งได้ไม่ใช่สิต้องบอกว่ามันจะ Transpy จาก Configuration ของ Terraform ไปเป็น Target Provider ที่เราต้องการได้
ซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเดโมของตัว Terraform ที่จะ provision แล้วก็ versioning ของตัว infrastructure ด้วย OpenStack นะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าเรา Terraform เวลาเอามาใช้งานจริงใช้งานยังไงนะครับเมื่อเรา define ตัว provider แล้วนะครับเราก็จะมาบอกว่าอ่ะตัว resource ที่เราจะใช้เราจะใช้อะไรบ้างนะครับหลังจากนั้น create execution plan นะครับ execution plan ตัวนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าภาพรวมของ resource ที่เราจะใช้ในตัว cloud ที่เราจะใช้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้ว apply plan คือทำการ apply configuration change นะยกตัวอย่างเช่นเรามี server ที่เราอยู่ใน plan คือ1ตัวเมื่อเรามี alert มาจากตัวระบบหน้าบ้านว่า capacity ของ server ขึ้นไปถึง 50% นะครับเราสามารถ apply change ด้วย Terraform บอกว่า provision เพิ่มอีก1เครื่องแล้ว Terraform จะไม่แตะเครื่องเก่าแต่จะอัปเดตเครื่องใหม่ใน vice versa กรณีกลับกันเมื่อ alert ออกมาจากตัวระบบปลายทางระบบเว็บบอกว่าตอนนี้ capacity มันลงไปต่ำกว่า 50% เราสามารถที่จะ deprovision เครื่องเก่าโดยที่เครื่องเดิมยังอยู่นะครับโดยที่สิ่งที่เก็บไว้เนี่ยตัว Terraform จะสร้างตัวที่เรียกว่า state Terraform state นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยน configuration บางอย่างไม่จำเป็นต้องไม่จำเปลี่ยน configuration ของตัว cloud provider บางอย่างโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปแตกตัว instance ตัวนั้นเลยนะครับภาพรวมของ Terraform resource หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทำไม AWS ขึ้นไปอย่างนี้อ๋อมันงาน OpenStackโอเคนะครับตัว Terraform นะครับภาพรวมของมันก็จะประกอบด้วยตัวแรกนะครับก็คือตัว Cloud Provider นะครับ Cloud Provider หลักๆที่ Terraform Support ก็จะมี AWS นะครับ Azure Docker Google Cloud Provider Digital Ocean Heroku แล้วก็แน่นอน OpenStack นะครับก็เป็น First Option ของคนที่ใช้ Terraform ส่วนใหญ่นะครับเช่นเดียวกันนะครับตัว image ที่ support เนี่ยก็แล้วแต่เลยเราจะใส่อะไรเข้ามาก็ได้นะครับรวมถึง Terraform สามารถที่จะ config DNS ผ่านตัว Route 53นะครับหรือว่าใช้ตัว Power DNS ก็ได้หรือใน OpenStack เนี่ยจริงๆเรามี DNS provider ตัวอื่นๆเราก็สามารถที่จะผูก resource ที่เราสร้างขึ้นมากับตัว DNS ได้เลยทันทีนะครับรวมถึง flavor นะครับแล้วก็ตัว user data นะครับอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญอีกตัวนึงปกติแล้วเมื่อเรา install เครื่อง1เครื่องใช่ไหมครับมักจะมี post install process ยกตัวอย่างเช่นใครใช้ Windows ใช่ไหมเคยได้ยินตัวนี้ไหม first install wizard ของ IE first install wizard ของ IE เป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่ามีมาทำไมนะครับเพราะว่าถ้าใครใช้ PowerShell จะรู้ดีว่าการใช้first install การใช้ PowerShell เนี่ยถ้าเราใช้ invoke web request บน PowerShell โดยที่ยังไม่ได้ enable ตัว first install wizard เนี่ยเราจะสามารถได้ใช้ได้เฉพาะ basic web request เท่านั้นนะครับเราต้องเข้าไป process ในเรื่องของตัว install first wizard ก่อนถึงจะสามารถใช้ตัว request ที่ซับซ้อนได้ซึ่งปกติแล้วของพวกนี้เราไม่ต้องไปทำในพวกที่เป็น Linux นะครับตัว user data หรือว่าตัวพวก cloud init script พวกนี้นะครับเราสามารถที่จะ provide script ที่จะ run นะครับหลังจากที่เราติดตั้งได้เลยทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ที่ผมเองนะครับที่ Agoda เราก็กำลัง experiment ในเรื่องของการทำ deploy แบบที่เป็นserver ไปพร้อมกับ application คือทุกอย่างไปพร้อมๆกันหมดเลยในทีเดียวนะครับเมื่อ install เสร็จปุ๊บ Puppet script สามารถที่จะทำงานเพื่อ install application แล้ว provision ตัวเองขึ้นไปอยู่บน cloud ได้เลยทันทีพร้อมกับ remote ตัวที่เป็น production ตัวเดิมนะครับตอนนี้ก็อยู่ใน state ของ DevOps นะครับทีนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยที่ Terraform ทำงานนะครับ Terraform จะเก็บ state นะครับโดยปกติแล้ว state ของ Terraform คือ resource output resource ว่าปัจจุบัน OpenStack instance แต่ละตัวเนี่ยมีค่าเป็นอะไรบ้างใช้ยังไงอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนเช่นเราอยากจะ switch network นะครับจาก network ชุดนี้ไปอีก network นึงนะครับตัว Terraform state นี้มันสามารถที่จะ switch ไปได้เลยทันทีนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราใช้ Terraform State โดยมี backend เป็น file system คือใช้บนเครื่องตัวเองนะครับมันก็จะใช้ได้คนเดียวเพราะฉะนั้นเรา provision เครื่องไหนต้องไป provision เครื่องนั้นเสมอนะครับแต่ Terraform นะครับรองรับที่จะใช้ console นะครับในการเก็บตัว resource ในการเก็บตัว state เราสามารถที่จะ push state ของตัว Terraform เนี่ยไปที่console ได้นะครับสามารถ push ไปที่ Swift นะครับ
มื่อกี้ได้ยินใครถามแว่วๆว่ามี object storage อะไรใน OpenStack ที่สามารถ sync across DC หรือ availability zone ได้ก็ Swift เป็นออปชันหนึ่งนะครับที่เราใช้อยู่นะครับก็เรามีใช้ในโปรดักชันด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Amazon S3 เราสามารถ push state ไปไว้ตรงนั้นได้ซึ่งหมายความว่าใครก็ตามในทีม DevOps ที่มีสิทธิ์ access เข้าไปที่ตัวคอนโซลชุดนี้นะครับสามารถที่จะช่วยโปรโมทดีโมทในส่วนของตัวที่เป็น infrastructure ได้เลยทันทีนะครับทีนี้มาดูว่ามันเล็กจังเลย มองไม่เห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูโค้ดเลยดีกว่านะครับตัว Terraform เนี่ย Terraform จริงๆสิ่งที่เราต้องทำมันจะมีหลักๆก็คืออย่างแรกครับตัวหน้าตาคอนฟิกของตัว Terraform มันจะออกมาคล้ายๆกับเป็น JSON เนาะจะคล้ายๆ JSON แต่เป็น JSON ที่หน้าตาแปลกๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวฟอร์แมตของมันเองแต่ถ้าใครจะใช้ฟอร์แมตที่เป็น YAML ก็ได้นะครับถ้าใครถนัดใช้ YAML ก็ใช้ YAML ได้นะครับตัวนี้เราบอกว่าเราจะใช้ OpenStack นะครับด้วย username นี้นะครับทีนั้นนี้นะครับเราจะ point ไปที่ keystone ไหนสังเกตว่าตรงนี้ผมใส่เป็น variable หมดเลยเพราะว่าผมไม่อยากใส่ไว้ใน git นะครับเดี๋ยวมีคนรู้เอาไปใช้ได้นะครับอันถัดไป variable ครับตัวนี้ผมอาจจะไม่ push เข้าไปใน git ก็ได้นะครับแล้วก็ deploy ตัวนี้คือตัวสำคัญ deploy ที่จะบอกว่าเราจะใช้ตัว OpenStack instance version อะไรนะครับอันนี้ใช้ OpenStack instance version 2นะครับจำนวนทั้งหมดเขานะครับชื่อเครื่องแบบนี้นะครับ image name availability zone นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าการทำงานจริงเราต้องทำอะไรบ้างนะครับทีนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือ Terraform เนี่ยเนื่องจากว่ามันถูกออกแบบมาให้ reuse ได้นะครับ Terraform สามารถที่จะเขียนเป็นแบบโมดูลได้นั่นก็คือเราสามารถเขียนตัวนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับโมดูลตัวนี้ก็คือตัว Ansible Playbook ที่เราสามารถหยิบเอาไปใช้กับ infrastructure ชุดอื่นๆได้เราสามารถแชร์ตัวโมดูลนี้ across ได้นะครับซึ่งเมื่อเราทำตัว Terraform Resource Script เสร็จนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำคือสร้าง Execution Plan นะครับนี่คือตัว Execution Plan ที่จะออกมาจาก Terraform นะครับเราสามารถใช้ในคำสั่ง Terraform Graph นะครับมันจะออกมาเป็น Execution Plan Execution Plan ตัวนี้บอกอะไรบ้างบอกว่าเราใช้ OpenStack นะครับด้วย Instance Version 2โดย OpenStack ตัวนี้ require อะไรนะครับ OpenStackAuthorize URL เป็น keystone นะครับ username password นะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะ permission เป็นจำนวนกี่เครื่องนะครับอันนี้ก็คือ network ที่เราจะใช้นะครับรวมถึงตัวที่ผมจะใส่ random id ลงไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรา create เครื่องสมมติ x เครื่องเราไม่รู้ว่าเครื่องมันต้องชื่ออะไรบ้างนะครับผมก็จะใช้ตัว provider ที่ชื่อว่า random นะครับแล้วก็ create ของออกมานะครับเช่นเดียวกันคล้ายๆกันอันนี้เป็นตัวอย่างบน amazon นะครับถ้าเกิดว่าเรามีRoute 53แล้วเราเซตให้ Route 53เนี่ย point ไปที่ IP range ของเราแล้วเราสามารถ manage ตัว IP range ได้นะครับเราสามารถที่จะระบุได้ว่าเราจะใช้เราจะผูกเข้ากับ domain name อะไรบน IP ชุดไหนของ Route 53ได้นะครับรวมถึงวันนี้เสียดายพอดีว่าถ้าผมเตรียมตัวโหลด balancer บน cluster ไม่ทันนะครับเราสามารถที่จะ provision ขึ้นมาบน cluster ได้โดยที่จะมีโหลดบาลานซ์อย่างถ้าเป็นของAWS เนี่ยเราใช้ Elastic โหลดบาลานซ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นของ OpenStack ผมต้องเซตอัพเพิ่มนิดหนึ่งนะครับซึ่งพอมันทำงานเสร็จมันก็จะเอาตัว Terraform State ตัวนี้ออกมานะครับแล้วพุชไปเก็บไว้ที่ตัว State Backend นะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยนะครับมันจะ create ออกมาให้เลยว่าของที่เรา create ออกมามีอะไรบ้างนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแซมเปิลของว่าถ้าเกิดเราจะทำทูเทียร์นะครับเราสามารถ create แบบนี้เลยบอกว่าใน Terraform ไฟล์เดียวกันนะครับเราจะ create database instance กับ web instance ขึ้นมาเมื่อเราสั่ง Terraform apply นะครับมันก็จะขึ้นไปทางชุดของตัวนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดู demonstration กันดีกว่าโอเคนะครับผม push code ของตัว Terraform demo ตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจลองเอาไปอ่านเล่นได้นะครับโอเคผมก็จะโคลนมันลงมาก่อนแล้วกัน
เราก็จะได้ตัว Terraform Demo ออกมาแล้วนะครับอันนี้คือโค้ดที่เราเก็บไว้ในกิทเนาะนะครับอันนี้ผม create ตัว demo ไว้ชุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีตัว Cloud Init Script นะครับvariable ตัวนี้ถ้าสังเกตดูผมใส่เป็น fill me ไว้เพราะว่าผมมี password ลับนะครับก็ยังไม่ใส่ไว้ในนี้แล้วกันเดี๋ยวเอามาแปะนะครับprovider มาดูที่ provider ก่อนนะครับ provider เนี่ยผมบอกว่าผมจะใช้ openstack นะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นแบบ domain ใครที่เคยใช้ openstack น่าจะรู้ว่าเราสามารถ config วิธีการเข้าถึงตัว keystone ได้หลายวิธีนะครับอันนี้ผมเลือกใช้ keystone version 3นะครับซึ่งมันจะเป็น domain id เสมอแล้วก็provider ที่ชื่อว่า random สิ่งที่ผมจะทำประกอบไปด้วยนะครับอันนี้คือวันนี้ผมจะสร้างรีซอร์สนะครับในกลุ่มที่ชื่อว่า Sinister ดูน่ากลัวผมกำลังจะทำบาปในการสร้าง Windows ขึ้นมาอีกแล้วนะครับโดยที่ชื่อที่จะสร้างขึ้นมานะครับผมจะใช้ชื่อว่า Sin นะครับแล้วก็ Dash ตามด้วย Random ID นะครับอันนี้ก็คือผม create ตัวที่เป็น Random ID ไว้นะครับว่าเป็น Byte Length 8 Byte นะครับ Image Name ตัวนี้มาจากตรงนี้อันนี้ผมก็เอามาจากนี่เลยนะครับโอเคผมลบทิ้งก่อนผมดู image ก่อนอันนี้ image ที่ผมจะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ image ตัวนี้นะครับ create ขึ้นมาโอเคทีนี้flavor ที่ผมจะใช้ไซส์นี้ละกันนะครับอันนี้เป็นของ Nipa Cloudนะครับเฟเวอร์ก็จะไม่เหมือนที่อื่นนิดนึง availability zone ผมใช้ central a นะครับแล้วก็ key pair เดี๋ยวเรามาดูเราใช้ config กันนะครับแล้วก็ tenant network โอเคอันนี้ก็อยู่ใน config นี้ผมไปหยิบ config มาใช้ก่อนละกันอย่างเช่น domain id นะครับคีย์แพร์ผมใช้ foo bar นะครับtenant name ผมใช้นี้แล้วก็ใช้ identity ของnipa.cloud นะครับ password ไม่ต้องรู้แล้วกันโอเคทีนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหาก่อนว่าซอสอยู่ไหนนะครับโอเคเมื่อเราจะเริ่มใช้งานตัว Terraform นะครับอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือ Terraform Init นะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้ในเครื่องนี้มาก่อน Terraform Init ในการทำ Terraform Init มันทำอะไรบ้างก็คืออย่างแรกมันก็จะทำการดาวน์โหลดตัวปลั๊กอินที่ต้องใช้กับตัว Terraform ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ provider ที่ชื่อว่า OpenStack กับ Random นะครับก็มันก็ดาวน์โหลดอันนี้มาละอ่ะทีนี้โอเค successfully initialize นะครับทีนี้ถ้าผมจะ provision นะครับผม Terraform plan ดูก่อนเนาะว่ามันจะทำอะไรผมบ้างจาก Terraform ชุดนี้นะครับมันจะบอกว่าโอเคมันจะสร้าง cluster จะสร้าง OpenStack ในกลุ่มของ Sinister ขึ้นมานะครับ IP ทั้งหลายคอมพิวให้หมดเลยเนาะflavor นี้นะครับ Windows ใช้ตัวนี้ key pair ใช้ foo bar นะครับโอเคถ้าเราโอเคกับ execution plan นี้แล้วนะครับเราสามารถใช้ Terraform apply ได้เลยนะครับแล้วในระหว่างที่ Terraform apply นะครับมันก็จะบอกว่ากำลัง create นะครับถ้าเรามี access เข้าไปที่instance บน horizon นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่า
มันก็เริ่มสร้างให้เราละเสร็จแล้วหรอไม่น่าใช่มั้งเร็วจังอะเสร็จแล้วจริงด้วยโอเคทีนี้ผมลองเข้าไปดูก่อนนะครับว่าในสคริปต์ที่ผมสั่งทำบน Cloud Init เนี่ยผมทำอะไรบ้างนะครับโอเคบน Cloud Init เนี่ยอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เป็น practice ที่ Microsoft เขาแนะนำให้ใช้นั่นคือตัวเรียกว่า PowerShell DSC นะครับ PowerShell DSC หรือว่า PowerShell Design State Configuration นะครับมันจะคล้ายๆกันกับPuppet นะครับ Syntax คล้ายๆกันกับ Puppetแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะ ensure ว่า resource ที่เราต้องการบน Windows เนี่ยมันมีอยู่จริงไหมถ้าไม่มีถ้าเราใช้คำว่า ensure นะครับ ensure นี้มันก็จะบอกว่า present หมายความว่ามันจะต้องมี file and storage service เนื่องจากว่าในการใช้พวก cloud init script เนี่ย cloud init script จะไม่สามารถบอกได้ว่ามันผ่านหรือมันไม่ผ่านเพราะ Cloud Init Script จะรันในโหมดที่เป็น Silent นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือให้ใช้ PowerShell DSC ซึ่งถ้าเราใช้ PowerShell DSC นะมันเฟลเนี่ยมันจะเฟล process ในส่วนของการ deploy ไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าผมใช้ฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นนะครับผมมีเขียนนี่ด้วยเขียน PowerShell ธรรมดานะครับผมไม่ชอบ Firewallผม disable firewall เรียกเลยนะครับหรือเราจะ create user ขึ้นมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อันนี้ก็คือเราจะ ensure ได้ยังไงว่า user ที่เราสร้างขึ้นมาใช้งานได้จริงนะครับหรือว่าตัว service ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันใช้ได้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับจริงๆไม่ต้องเข้าไปดูได้มันน่าจะทำงานได้อยู่แล้วแหละอย่างที่บอกนะครับว่าเราควรที่จะรีวิวในส่วนของตัว script และการใช้งานของเราเสมอโอเคอันแรกที่ผมสั่งกูสกรีนได้ไหมเนี่ยหน้าจอมันเล็กจังโอเคผมสร้าง user automate ขึ้นมานะครับ automate ตัวนี้ถูกสร้างด้วย user ที่เป็นสคริปต์ของผมเองนะครับ password ก็คือพังพินาศย่อยยับนะครับ tofu totally and really fuck upโอเคล็อกอินด้วยพาสเวิร์ดแห่งความพินาศนะครับใช่ไหมว่าใช่สิล็อกอินได้โอเคเกือบไปแล้วนะครับทุกครั้งที่เรารัน Cloud Init Script เนี่ยสเตทของ Instance คือมันจะมาเท่ากับ First Install แล้วก็ First Runนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำงานเนี่ยมันจะอยู่ในสเตตัสที่เป็น fresh copy เสมอเพราะว่าเราทำ sys prep แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการใช้ตัว terraform นะครับทีนี้สมมุติว่าจริงๆแล้วปกติเราไม่ได้ใช้ terraform กันรุ่นแบบนี้เรามักจะใช้กับ API แล้วอาจจะมีการเขียน API ขึ้นมาครอบ terraform อีกชั้นหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะทำฟีเจอร์การทำ auto scaling มากเลยแต่ว่าการ scale ของผมเนี่ยผมสเกลด้วยจำนวน instance ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมรู้ว่ากำลังจะเป็น Black Friday นะครับผมอยากได้เครื่องเพิ่มอีก4เครื่องเป็น5เครื่องนะครับเอา2เครื่องก่อนแล้วกันเอา3เครื่องก่อนแล้วกันนะครับเมื่อผมเปลี่ยน configuration นะครับจริงๆแล้ว practice ที่ดีเนี่ยคือเราควรที่จะ push ไปที่ GitHub นะครับแล้วรีวิวเสร็จแล้วทำไงครับเรามี build server ใช่ไหมให้ build server เป็นคนรัน terraform ครับนึกออกไหมอันนี้มันก็จะเป็นกระบวนการที่ครบลูปเหมือนกับภาพที่เราเห็นในภาพนี้ในสไลด์อะครับเดี๋ยวผมขี้เกียจเปิดแล้วนะครับเมื่อเราคอมมิตเข้าไปนะครับเราผ่านโค้ดรีวิวนะครับผ่านโค้ดรีวิวปุ๊บ continuous integration server เริ่มรันนะครับเมื่อรันปุ๊บถ้าเกิดว่าเรามีArtifactory ของเราแล้วเราใช้Continuous Deployment Application ยกตัวอย่างเช่น Octopus นะครับมันสามารถที่จะรันตัว Terraform Script แล้ว Provision ให้เราได้เลยทันทีหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการมันสามารถ Provision ไปพร้อมๆกันได้อ่ะทีนี้ผมลอง Terraform Plan
ปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าอ่ะต้องทำอะไรกับมันบ้างโอเคมันบอกว่ามันจะต้องทำเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใหม่นะครับกี่ตัวมันก็จะบอกให้นะครับผมใส่เข้าไป3ใช่ไหมครับมันจะสร้างขึ้นมาใหม่ให้2ตัวเพราะว่าตัวที่0ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับด้วยสเตทปัจจุบันเมื่อผมสั่ง Terraform Apply นะครับมันก็จะ create instance ขึ้นมาให้อีก2ตัวนะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราใช้ Terraform อย่างถูกวิธีนะครับโดยการนำเอาไปใช้ร่วมกับ Continuous Integration และก็ Continuous Delivery เนี่ยเราสามารถที่จะทำ Auto Scaling ในส่วนของตัวระบบได้ด้วย Infrastructure as Code กับ Terraform ได้เลยทันทีนะครับอ่ะทีนี้ดูสิมันจะ create ให้ถูกไหม ต้องถูกสิแน่เสร็จแล้วด้วยโอเคนะครับลองดูสิมาครบ3ตัวแล้วถ้าเกิดว่าดีมานด์ของผมลดลงใช่ไหมดีมานด์ของผมลดลงผมอยากจะเอาให้มันเหลือแค่2ตัวนะมันควรจะลบเป็น1ตัวเนาะเทอร์ฟอร์มแพลนดูครั้งหนึ่งเพื่อมั่นใจว่ามันไม่ได้ทำเกินคำสั่งนะครับโอเคผมไม่ได้เซฟโอเคมันจะดรอปให้เมื่อเราสั่ง Terraform Apply มันก็จะทำการดรอปตัว Instance ตัวนั้นออกไปจาก OpenStack Cluster ของเรานะครับทีนี้ข้อที่ผมอยากจะให้จะแนะนำให้ใช้เพิ่มต่อก็คืออยากให้ลองถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆนะครับให้ลองดู Console กับ Vault เพิ่มนะครับโดยการเก็บพวกตัวแปรที่เป็น Variable เมื่อกี้นะครับพอดีผม Set up Console กับตัว Load Balance Cluster ไม่ทันนะครับถ้าเราเก็บพาสเวิร์ดเนี่ยไว้ในคอนซูลหรือเก็บไว้ในวอลนะครับมันจะช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวข้อเอาตัวพาสเวิร์ดตัวเนี้ยมาเก็บไว้ในกิจนะครับเพราะว่าเรื่องที่เป็นข้อบกพร่องใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นในโซนเดฟออกก็คือคอมมิตมันทุกอย่างเข้าไปในกิจนะครับมีคนผมเคยเห็นคนที่คอมมิตเคยได้ยินข่าวไหมที่บอกว่าในกิจหับพับลิกไม่ใช่กิจหับของอะไรนะครับกิจหับพับลิกเลยมี AWS key ที่ใช้งานได้จริงอยู่มันมีจริงๆมันมีจริงครับแล้วเร็วๆนี้ผมก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีข่าวมีค่อนข้างเยอะสิ่งนึงที่ต้องระวังคือ credential ต่างๆนะครับควรจะแยกและเก็บเอาไว้ใน service ที่ปลอดภัยนะครับและไม่ควรที่จะถูกเรียกเข้าใช้งานได้จากภายนอกนะครับอันนี้เราก็ควรที่จะดูตรงนี้นิดนึงสำหรับในส่วนของตัว Terraform นะครับก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมีจัดฟรีเวิร์กช็อปการใช้งาน Terraform กับตัว Continuous Integration แล้วก็ Continuous Delivery นะครับน่าจะเป็นประมาณปลายเดือนกันยานะครับอันนี้กำลังเซตวันกับทางนิภาเพื่อจะเตรียมเวิร์กช็อปอยู่นะครับก็คิดว่าเกือบจะ totally free นะครับคืออาจจะมีเฉพาะค่าอาหารกลางวันเพราะว่าเดี๋ยวจะเบี้ยวกันโดนเทบ่อยมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับไม่มีมีค่ะครับคือเราใช้วิธีการแบบจะมีตัวเบสอะไรของตัวเทอร์ฟอร์มเองหรือเปล่าคือกลัวว่ามันไม่เออร์เรอร์มันปิดไม่เออร์เรอร์ตรงนี้ครับถ้าเราดูตามเวิร์กโฟลว์นี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตอนที่DevOps เนี่ย develop ไอตัว Terraform script นะครับเขาจะต้องทำการ build image ให้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็คือจะมีการทำ code review นะครับซึ่งจริงๆแล้ว Terraform จุดที่ยังขาดอยู่เลยจริงๆผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันก็คือ Terraform กับตัวที่เป็น automate infrastructure as code เนี่ยที่ยังขาดส่วนใหญ่เลยก็คือเรื่องของ testing แต่นะครับเราสามารถ test ได้ด้วย Terraform state ครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงแนะนำว่าให้เก็บ Terraform State ลงตัวที่เป็น Key Value Store หรือในลงที่เป็นส่วนที่เป็น Image ไอตัวที่เป็น Storage ที่มันสามารถที่จะ Access ได้จากตัวอื่นด้วยเพราะว่าตัวที่ Run Unit Test และ Run Integration Test ของตัว Terraform เนี่ยมันจะสามารถที่จะเข้าไป Access แล้วก็ Test ดูได้ว่าฟีเจอร์ต่างๆทำงานถูกต้องนะครับ Flavor ถูก Provision ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตัว State ของ Server เนี่ยมันทำงานอย่างสม่ำเสมอนะครับก็หลักๆแล้วเราจะเทสด้วยตัว Terraform State ด้วยครับ
จริงๆมันมีอีกอันนึงนะแต่ผมไม่ค่อยแฮปปี้กับมันเท่าไหร่คือตัว server spec ไม่รู้เคยได้ยินชื่อ server spec กันไหม server spec เป็น extension ของ Ruby นะครับสามารถที่จะ test feature แล้วก็ test ตัว application existence ของพวกพอร์ตพวกอะไรพวกเนี้ยบน server ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ด้วยความที่ว่า1มันไม่ค่อยอัปเดตนะครับแล้วก็มันมีฟีเจอร์บางอย่างคือหลังๆผมต้องใช้ Windows บ่อยแล้วมันเทสอะไรกับบน Windows ยากครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับงั้นก็จบเซสชั่นประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณมหาศักดิ์มากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญคุณมหาศักดิ์รับของที่ระลึกด้วยนะคะ